ปข่าวหนึ่งนะคะนี้ข่าวของฮวงฮานาค่ะซึ่งเป็นอดีตคู่มั่นของยูชอนนะคะเธอก็ตอนนี้กำลังโดนหนักเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดแล้วเธอก็ออกมากล่าวอ้างค่ะว่าเธอถูกคนดังในวงการนะคะชักชวนให้เธอเสพค่ะหลังจากฮวงฮานาไฮโซสาวนะคะซึ่งเป็นหลานสาวคนเดียวของผู้ก่อตั้งนำยาง Dairy Productsผู้ผลิตนมรายใหญ่ของเกาหลีใต้ที่เคยมีข่าวโด่งดังในฐานะอดีตคู่มั่นของนักร้องหนุ่มอย่างยูชอนวง JYJ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาพัวพันกับการเสพและการค้ายาเสพติดล่าสุดค่ะเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะคะทางสื่อ8 o'clock news ของทางช่อง SBS ก็ได้รายงานข่าวค่ะว่าวงฮานายอมรับแล้วนะคะว่าเธอนี่เคยใช้สารเสพติดประเภทฟิโลพอนค่ะซึ่งเป็นยาจำพวกยาบ้านะคะเมื่อปี2015หลายครั้งแล้วก็กลับมาเสพอีกครั้งหนึ่งในปี2018ตามคำชักชวนของคนดังในวงการคนหนึ่งซึ่งทางสื่อเนี่ยค่ะก็ยังไม่เปิดเผยชื่อคนดังคู่นี้นะคะแล้วก็ใช้ชื่อว่าชื่อย่อแต่เพียงแค่ว่า A ค่ะจากคำให้การนี้ค่ะก็ทำให้หลายคนเนี่ยคาดกันว่าต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะสืบได้ชื่อของเหล่าคนดังที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็น่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีคลับ Burning Sun ที่ทำให้เหล่าคนดังชายหลายคนต้องประกาศลาออกจากวงการก่อนหน้านี้เพราะว่าฮวงฮานาเคยไปเที่ยวที่คลับอยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็รู้จักกับผู้จัดการร้านด้วยด้านความเคลื่อนไหวของยูชอนนะคะหลังจากมีข่าวอดีตคู่มั่นของเขาถูกจับกุมทางรายการ I Heard It Through the Grapevine ของ Channel A ก็ได้ออกมารายงานค่ะว่าตอนนี้ยูชอนได้ลบรอยสักที่แขนซึ่งเขาเคยสักเป็นภาพใบหน้าของฮวงฮานาขนาดใหญ่เอาไว้ออกเรียบร้อยแล้วซึ่งต้องใช้เวลานานถึงจะลบรอยสักได้หมดเมื่อแฟนๆได้ทราบข่าวนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความเห็นนะคะว่าเหมาะสมแล้วที่ยูชอนทำแบบนี้แล้วก็หวังว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับเขาฮวงฮานาและยูชอนก็เคยประกาศค่ะว่าจะแต่งงานกันในปี2017แต่หลังจากนั้นนะคะเดือนเมษายนปี2018ทั้งคู่ก็แยกทางกันค่ะโอ้โหสืบเนื่องจาก Burning Sun นะคะก็ตามกันมาหลายระลอกเลยทีเดียวก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าคนดังที่เขาใช้ชื่อย่อว่า A เนี่ยเป็นใครนะก็ต้องรอติดตามกันไปแต่ว่าครับ Burning Sun ก็ยังอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วก็มีเรื่องมาโยงต่อเรื่อยๆนะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในเกาหลีใต้ตอนนี้ครับ